วิ่งเก็บคะแนนกับซิตี้รันมันฟันเวอร์สวัสดีครับวันนี้ซิตี้รันมันฟินเวอร์วีคที่5นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของช่วงแรกแล้วเนี่ยวันนี้เราก็มานัดเจอกันที่ลานพระบรมรูปนะครับตรงสวนลุมเพื่อทำการวิ่งเก็บระยะด้วยกันกับชาวซิตี้รันนะครับจะเห็นว่าวันนี้มีเพื่อนๆซิตี้รันเนี่ยเข้ามาจอยกันเยอะมากสำหรับในวันนี้นะครับเตรียมตัวเข้าแอปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกวิ่งกันต่อเริ่มออกเดินทางกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะสตาร์ทแอปนะครับแล้วก็วิ่งไปตรงสะพานไทยญี่ปุ่นแล้วก็จะวิ่งไปทางโรงพยาบาลจุฬาครับวันนี้เรามาวิ่งซิตี้รันฟินเวอร์กันนะครับเราก็ได้100คะแนนแรกกันไปแล้วครับสำหรับจุดแรกสะพานไทยญี่ปุ่นวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากนะครับเริ่มหนาวเป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูหนาวเช้านี้24องศานะครับแล้วเราก็จะเข้าประตูสวนลุมตรงประตู5นะครับตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็จะมาจุดที่2เขาแล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่2สวนลุมกลายเป็นที่ตั้งค่ายของทหารชาติใดอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นฝรั่งเศสตรงนี้เป็นญี่ปุ่นโอเคอันนี้ก็400คะแนนแล้วโอ้ยซุปเปอร์อันนี้แล้วหลังจากบริเวณลานแปดเหลี่ยมสวนลุมครับตอนนี้เราจะออกกันมาตรงที่บริเวณโรงเรียนสวนลุมพินีตรงประตู1นะครับเพื่อเลี้ยวซ้ายออกไปยังจุดเช็คพอยต์ถัดไปเราได้ไปอีก1เช็คพอยต์เป็น500แต้มเราก็ใกล้จะมาถึงจุดเช็คพอยต์ถัดไปแล้วนะครับเป็นจุดเช็คพอยต์ที่5ตรงจุด Oriental Residence นะครับเราได้มาอีกแล้ว100คะแนนพี่โนถ่ายรูปนะครับสวยๆ Netherland อันนี้เราก็จะมาถึงตรงแยกถนนวิทยุแล้วนะครับเราจะมาถึงจุดเช็คพอยต์อีกอันหนึ่ง100คะแนนเราก็ผ่านที่สถานีชิดลมนะเราวงหน้ากันต่อไปและตรงจุดนี้จะเป็นจุดตอบคำถามตรงนั้นพระพรหมนะครับได้เป็นอีกหนึ่งคำถามเชิญขึ้นมาว่าเทพองค์ใดไม่ได้ถือว่าเป็นสามจอมเทพสูงสุดของศาสนาฮินดูพระอิศวรพระอินทร์พระพรหมพระวิษณุตอบพระอินทร์พระอินทร์เนาะไม่เข้าเลยเดี๋ยวจะรอแป๊บนึงครับโอเคตอบเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเซียนครับมาเปิดประตูทางทางเซ็นทรัลเวิร์ดไปไป
ประตูน้ำ 1,100 คะแนนปั่นข้าวมันไก่ประตูน้ำข้าวมันไก่ประตูน้ำครับเราก็ผ่านตรงจุดนี้เปิดบริการแล้วก็เช้าแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นบรรยากาศสวยของเรา The Address นะครับ The Address ตรงนี้100คะแนนมาถ่ายรูปกัน3คนอีก3คนเร็วๆๆไปทำอะไรบรรยากาศตอนเช้าถ้าออกมาวิ่งในตอนเช้าจะได้ชมวิวทิวทัศน์ประมาณในเมืองแล้วก็อากาศเช้านี้เย็นมากนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงคอททแล้วนะครับตรงจุดคอทนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์ของเรานะครับได้นิวชาเลนจ์ณจุดนี้ผู้ว่าการท่องเที่ยวคนปัจจุบันคือใครคุณยุทธศักดิ์คุณหาปณีคุณชวัชชัยคุณโชตหาปณีได้ไหม300คะแนนครับครับแล้วก็วิ่งมาถึงตรงตึกอาคารรักษาดูตรงบริเวณนี้ City Run มันฟันตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยต์ของ MRT เพชรบุรีนะครับ BL21 อีก100คะแนนเนี่ยผมต้องกดรีพอร์ตไม่ได้เลยอ่ะงงมากเหมือนกันไม่เป็นไรได้ละแล้วแต่เครื่องมสวนี่มีคำถามนะครับว่ามหาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความหมายว่าอะไรมหาลัยที่งดงามเจริญศรีสง่าแล้วก็วิทยาลัยแห่งวัฒนธรรมแล้วก็วิทยาลัยที่รวบรวมมหาประสาประชาชนเป็นคำตอบคือเจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานครครับเช็คพอยต์ตรงนี้ได้มีอีก300คะแนนนะครับตอนนี้เราขยับเป็น 2,000 คะแนนแล้วอันนี้คืออีกหนึ่งเช็คพอยต์นะครับตรงอาคารชิโนทาวเวอร์แล้วเราก็เข้าซอยกันต่อตรงนี้เป็นซอยสุขุมวิท21นะครับ21ซอย1ไม่เล่นคำไม่อาจจะแบบจำนวนอ่ะเขาสามเพราะเขาจะบอกคำตอบเยอะว่าไม่ใช่เขามันเป็น A B C ไงเด็กจอยกดผิดเอาเองโอเคตรงจุดคำถามตอบปากซอยนะครับก็จะมีบอกว่าสุขวิทเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขใด1,2,3,4คำตอบคือ33เป็นคำตอบที่ถูกต้องเขาได้มาอีก300คะแนนตอนนี้ของเราเป็น 2,400 คะแนนครับเรามาถึงเทอร์มินอล21แล้วนะครับก็มีจุดถ่ายรูปกันตรงนี้บริเวณสุขุมวิท19 21แล้วก็สถานีอโศกตรงนี้คือเป็นสเตชันอโศก BTS เราได้ตรงจุดMRT สุขุมวิทนะครับ BL 22อีก100คะแนนเร็วๆๆถ่ายรูป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 
ันนี้ถ่ายรูปกันอีกแล้วตอนนี้เราได้มาอีก100คะแนนเป็น 2,600 คะแนนแล้วนะครับเป็นจุดเช็คพอยต์อีกจุดหนึ่งเรามาถ่ายรูปกันนะครับตรงผับนี่เราได้มาเพิ่มมาอีก100คะแนนรวมแล้วตอนนี้ 2,800 คะแนนแล้วครับ Treehouse Cafe and Barนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดคำถามเช็คพอยต์นะครับสวนเบญจางเราได้มาอีก100คะแนนนะครับตรงจุดบริเวณในสวนเบญนะครับเราก็ได้เก็บNew Challenge Unlock เพิ่มมาอีก1จุดตอนนี้คะแนนของเราเป็น 4,300 คะแนน2547ครับแล้วจบภารกิจของการเก็บคะแนน City Run Week 5วันนี้ตรงบริเวณสวนเบญจกิตินะครับเรากำลังมุ่งหน้ากลับไปที่สวนลุมนี่จะเข้าไปสู่บริเวณทางเดินลอยฟ้า Skywalk เรากำลังจะลงไปยังอัศจรรย์อันนี้เรากำลังจะออกจากสวนเบญจกิตินะครับไปทางพิเศษออกเรียบด่วนเพื่อไปทางพระราม4ครับระวังรถฝ่ามือตอนนี้เราวิ่งลัดล้อกันมาต่างทางวิ่งมาถึงกันตรงสะพานไทยเบลเยียมนะครับตรงสี่แยกนี้เพื่อกลับไปที่สวนลุมอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าสวนลุมรอติดไฟแดงสักครู่ครับก็มาถึงสวนลุมกันแล้วนะครับบริเวณทางเข้าประตู2ของสวนลุมนะครับถ่ายรูปครับท้ายแล้วกลับบ้านสักครู่แล้วเราก็จบภารกิจเก็บคะแนน City Run ในสัปดาห์ที่5ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ